Netflix Theater Account ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129 บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID ไลน์อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่NF Theater หรือจะสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยอยากจะดูหนังความคมชัดระดับ 4K จะต้องจ่ายแพงกว่าทำไมสมัครได้เลย Netflix Theater สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของครูหนุ่มใหญ่ที่มีชื่อว่าดันบาร์ที่ต้องทำการสอนนักเรียนผ่านทางซูมเนื่องจากตอนนี้นั้นได้เกิดสถานการณ์โควิดกำลังระบาดในขณะที่เขากำลังสอนนักเรียนอยู่นั้นได้มีนักเรียนบางคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับเขาเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ของอเมริกาที่ไม่ถูกต้องเขาพยายามยกตัวอย่างตามหลักความเป็นจริงซึ่งนั่นก็ทำให้ดันบาร์รู้สึกหน้าแตกและไม่ค่อยพอใจเขาพูดโต้ตอบกับนักเรียนว่าเขาสอนตามหลักสูตรมานานหลายปีแล้วหลังจากนั้นดันบาร์ก็แกล้งให้การบ้านผู้นักเรียนเพื่อเป็นการแก้แค้นหลังจากที่ดันบาร์สอนหนังสือเสร็จแล้วเขาก็ได้เดินทางไปหาคิมซึ่งเธอก็คืออดีตภรรยาของเขาที่เพิ่งจะหย่าร้างกันดันบาร์ได้พูดแซวคิมเกี่ยวกับแฟนใหม่ของเธอซึ่งนั่นก็ทำให้คิมไม่พอใจจนเกิดมีปากเสียงกันคิมได้บอกกับดันบาร์ว่าเอาข้าวของเธอไปขายได้เลยเพราะเธอจะไม่มีทางกลับไปเหยียบบ้านหลังนั้นอีกเป็นครั้งที่2ในตอนนี้ดันบาร์ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าโดยที่ไม่รู้ตัวชีวิตของเขานั้นจมปักอยู่แต่กับความเครียดบางวันดันบาร์ก็แต่นั่งดื่มเบียร์จนเข้าสอนช้าก่อนที่เขาจะอ้างกับพวกลูกศิษย์ว่าโปรแกรมซูมมีปัญหาภาพได้ตัดกลับมาที่แก๊งเด็กนักเรียน4คนนำโดยมิเกลที่เป็นหัวโจกปากดีเทเวอร์ที่มีแม่ทำงานเป็นแม่ครัวในโรงเรียนเจนที่เป็นแฟนสาวของมิเกลและรวมไปถึงซาที่สาวสวยเรียนดีมิเกลที่บอกกับเพื่อนๆของเขาว่าเขาอยากจัดการปาร์ตี้ที่โรงเรียนเขารู้สึกทนไม่ไหวแล้วกับโควิดบ้าๆเนี่ยเทเวอร์ได้บอกกับทุกคนว่าโรงเรียนกำลังจะปิดทำความสะอาดเมื่อเช้านี้แม่บอกเขาว่าพานโรงของโรงเรียนติดโควิดและโรงเรียนจะต้องปิด14 วันตามนโยบายของรัฐในตอนแรกซาที่ก็รู้สึกไม่เห็นด้วยเพราะว่าการบุกรุกเข้าโรงเรียนนั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่ทว่ามิเกลก็พยายามเกลี้ยกล่อมเธอโดยบอกว่าไม่เป็นอะไรถ้าหากทุกคนถูกจับได้เขาจะเป็นคนรับผิดชอบเองจึงทำให้ซาดี้นั้นคล้อยตามและตอบตกลงด้วยในขณะที่พวกนักเรียนกำลังเรียนผ่านโปรแกรมซูมซาดี้ก็ได้พูดถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องการพกปืนของคนอเมริกันเธอบอกว่าประชาชนอเมริกันสามารถซื้อปืนได้อย่างเสรีขอเพียงแค่คุณอายุเกิน18และมีเงินอยู่ในมือสิ่งที่ซาดี้พูดออกมานั้นคือเรื่องจริงและทำให้ดันบาร์นั้นคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ในช่วงเวลาพักเบรกระหว่างคาบดันบาร์ได้จัดการปิดกล้องแต่เขายังเปิดลำโพงที่เอาไว้ตามปกติเขาได้ยินเสียงนักเรียนที่เริ่มจับกลุ่มนินทาเขามิเกลได้บอกทุกคนว่าเขารู้ความลับมาว่าครูดันบาร์นั้นเป็นพวกชอบเลี้ยงต้อยถ้าพวกเราสังเกตดีๆจะเห็นว่าครูนั้นสนใจซาดี้เป็นพิเศษซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขาหมายตาเธอยังไงล่ะเมื่อพวกสาวๆได้ยินแบบนั้นก็ต่างพากันร้องยี้พวกเธอบอกกับมิเกลว่าหยุดพูดแบบนั้นได้แล้วแต่ทว่าเทเวอร์กับพูดเสริมขึ้นมาว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะแม่ของเขาเล่าให้ฟังว่าครูดันบาร์เพิ่งจะหย่ากับเมียแสดงว่าเขาต้องทำตัวมีปัญหาแน่ๆเขาติดเหล้าอย่างหนักและไม่ยอมจ่ายหนี้ที่โรงเรียนด้วยมิเกลจะได้พูดเสริมขึ้นมาว่าเป็นยังไงล่ะเชื่อฉันหรือยังฉันบอกพวกแกแล้วใช่ไหมว่าตันนี่มันโรคจิตซาดี้ก็เลยแย้งว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่แบบนั้นครูดันบาร์อาจจะมีปัญหารุมเร้าจนทำให้เขากลายเป็นคนติดเหล้าและต้องหย่าร้างกับภรรยาผู้ใหญ่ทุกคนก็ต้องมีปัญหาของตัวเองไม่ใช่เรื่องไงมิเกลจะได้บอกเพื่อนว่าฉันไม่สนใจแต่ทุกคนอย่าลืมงานปาร์ตี้ของพวกเราก็พอมิเกลได้บอกเพื่อนๆว่าอย่าลืมเอาปืนเพนบอลไปด้วยเราจะเปลี่ยนโรงเรียนให้กลายเป็นสนามรบทุกถ้อยคำที่พวกนักเรียนพูดออกมาดันบาร์นั้นได้ยินทุกอย่างหมดแล้วกลางดึกคืนนั้นดันบาร์พยายามระบายความเครียดด้วยการไปวิ่งจ็อกกิ้งแต่เขาก็ดันเผลอไปมีเรื่องกับคนแถวนั้นในตอนนี้ดันบาร์ควบคุมสติอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้เขาเหมือนภูเขาไฟที่พร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อวันงานปาร์ตี้มาถึงพวกเด็กๆก็ต่างพากันเตรียมตัวกันอย่างตื่นเต้นในขณะที่ดันบาร์ก็ถอดชิ้นส่วนจักรยานสุดรักสุดห่วงของเมียแล้วนำไปโปรยทิ้งที่บ้านแฟนใหม่ของเธอซึ่งนั่นก็ทำให้คิมไม่พอใจและรู้สึกว่าตัวเองถูกคุกคามในตอนนี้พวกเด็กๆวิ่งหลบสายตาของยามและไขเข้ามาในโรงเรียนได้สำเร็จมิเกลได้ตะโกนลั่นเสียงดังว่าโรงเรียนเป็นของพวกเราแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็มานั่งดื่มเหล้าจนเมาได้ที่จู่ๆดันบาร์ก็โผล่เข้ามาและบันทึกภาพของพวกเขาเอาไว้ดันบาร์ได้บอกกับพวกนักเรียนว่าฉันจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครถ้าหากว่าพวกเธอทุกคนยอมให้ฉันเล่นเพนบอลด้วยทำให้พวกเด็กๆนั้นต่างพากันทำหน้างงดันบาร์จะได้บอกพวกเขาว่าฉันพูดเรื่องจริง เธอคิดว่าพวกเธอรู้สึกแย่และเก็บกดเป็นคนเดียวหรอฉันเองก็มีโมเมนต์ที่อยากระบายความเครียดเหมือนกันดันบาร์ได้บอกนักเรียนทุกคนว่าห้ามยิงใส่หน้าและคนที่ถูกยิง3 ครั้งก็จะต้องแพ้ออกจากเกมไปเราจะทำการปักธงเอาไว้ที่ห้องพักครูทีมไหนก็ตามที่สามารถคว้าธงได้ก่อนคือผู้ชนะหลังจากนั้นดันบาร์ก็ทำการแบ่งทีมให้พวกนักเรียนโดยบอกกับทุกคนว่ามิเกลจะอยู่กับฉันเพราะว่าเขาห่วยแตกที่สุดและฉันเก่งสุดเทเวอร์ก็ช่วยสนับสนุนเสียงนั้นเพราะว่ามิเกลห่วยจริงๆครั้งที่พวกเขาไปเล่นด้วยกันรอบที่แล้วมิเกลออกก่อนใครเพื่อนมิเกลจะได้พยายามแย้งว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคุณเก่งจริงดันบาร์จะได้บอกมิเกลว่าฉันจับปืนมาตั้งแต่แกขนยังไม่ขึ้นไอ้หนูดันบาร์จัดการขอเก็บมือถือจากพวกเขาเอาไว้และบอกกับพวกนักเรียนว่าต่อจากนี้จะไม่มีการส่งซิกเทเวอร์จะได้บอกว่าเอาเลยเอาตามนั้นมาวัดกันแบบแฟร์ๆเลยดีกว่าว่าใครจะเป็นเบอร์ 1ตัวจริงเมื่อเห็นว่าเทเวอร์ยอมทำตามครูทุกคนก็เริ่มทำตามทันทีที่เกมเพนบอลเริ่มต้นขึ้นดันบาร์ได้บอกให้มิเกลเฝ้าไว้ที่หน้าออฟฟิศเพื่อว่าทีมตรงข้ามจะฉวยโอกาสมาคว้าธงไปส่วนตัวเองนั้นก็จะรับหน้าที่ในการล่าทางด้านของเทเวอร์เขาก็ได้บอกผู้สาวๆว่าเขาจะรับหน้าที่ในการจัดการกับครูดันบาร์ส่วนสองสาวก็จัดการกับมิเกลซาและเข้าไปชิงธงมาทีมของเทเวอร์นั้นได้ไปฝ่ายรุกเข้ามาก่อนเทเวอร์ได้นับ 1, 2, 3 และพุ่งเข้าไปชาร์จพร้อมกับซาดี้ส่วนเจนที่หวาดกลัวจะได้หลบซ่อนตัวอยู่ที่เดิมเทเวอร์ได้ดวลกันกับดันบาร์แต่ทว่าดันบาร์ก็คมกว่าเขาจัดการยิงสอยเทเวอร์จนร่วงส่วนซาดี้นั้นก็ฉวยโอกาสนั้นเข้ามาในห้องพักครูซึ่งนั่นก็เป็นไปตามแผนที่ดันบาร์วางเอาไว้มิเกลได้โผล่ออกมาและตั้งใจจะยิงใส่ซาดี้แต่ทว่าเขาก็ดันลืมปลดล็อกปืนจนถูกซาดี้ยิงสวนและคว้าธงไปได้ในที่สุดเกมแรกพวกของเทเวอร์เป็นฝ่ายชนะจนทำให้ดันบาร์บ่นอุบว่าฉันเลือกคนผิดเองหลังจากนั้นดันบาร์ก็ขอจับคู่กับซาดี้ทำให้ทีมที่เหลือต่างพากันหัวเราะลั่นพวกเขาถามดันบาร์ว่าทำไมถึงเลือกซาดี้เธอก็แค่ฟุกดันบาร์จะได้บอกพวกเขาว่าฉันมีเหตุผลอยู่2 ข้อซาดี้นั้นเป็นคนฉลาดและมีไหวพริบดีรู้จักการเอาตัวรอดส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือฉันชอบเธอมากกว่าพวกแกทุกคนพวกนักเรียนที่ได้ยินแบบนั้นก็ต่างพากันทำหน้าอึ้งดันบาร์ได้อธิบายต่อไปว่าฉันได้ยินทุกอย่างในซูมฉันรู้ว่าพวกเธอจะมาที่นี่ฉันถึงได้ตามมามิเกลกับเจนจะได้บอกว่าโถครูพวกเราก็แค่ล้อเล่นดันบาร์จะได้บอกพวกนักเรียนว่าสิ่งที่พวกเธอนินทาฉันมันทำให้ฉันดูแย่มากๆและอาจจะทำให้ฉันหมดอนาคตเลยก็ได้พวกนักเรียนได้ยินแบบนั้นก็ต่างพากันทำหน้าสำนึกผิดดันบาร์จะได้หัวเราะออกมาแล้วบอกว่าฉันล้อเล่นดันบาร์ได้บอกกับพวกเขาว่าเอาแบบนี้แล้วกันฉันว่าฉันเก่งกว่าพวกเธอทุกคนรอบนี้ฉันจะฉายเดียวเขาบอกให้พวกนักเรียนสู้ให้เต็มที่ก่อนที่เขาจะเดินจากไปเทเวอร์ได้บอกกับเพื่อนๆว่าฉันว่าพวกเรากลับกันเถอะฉันรู้สึกไม่สบายใจที่จะเล่นต่อแล้วฉันว่าครูดันบาร์ตอนนี้ทำตัวแปลกๆซึ่งเจนก็โวยวายออกมาว่าไปก็ได้แต่ฉันต้องได้มือถือของฉันคืนก่อนมิเกลจะได้บอกว่าฉันจะไปเป็นเพื่อนเธอและบอกให้เทเวอร์กับซาดี้ออกไปรอด้านนอกเทเวอร์ได้คุยกับซาดี้ว่าฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าเธอเป็นเพื่อนกับครูใน IG ด้วยทันทีที่ทั้งคู่มาถึงประตูแล้วแต่ประตูก็เปิดไม่ออกก่อนที่พวกเขาจะพบความจริงว่าประตูถูกคล้องโซ่จากด้านนอกซาดี้ได้บอกกับเทเวอร์ว่าแบบนี้มันไม่ถูกต้องแล้วเธอสังหรณ์ใจไม่ค่อยดีว่าจะเกิดเรื่องราวเลวร้ายขึ้นที่นี่ทางด้านของมิเกลกับเจนก็พยายามงัดล็อกเกอร์เบลโทรศัพท์ดันบาร์จึงได้จัดการยิงปืนเพนบอลมาทางพวกเขามิเกลจึงได้บอกเจนว่าทิ้งโทรศัพท์เอาไว้ค่อยกลับมาเอาพรุ่งนี้แต่ทว่าเจนนั้นก็ไม่ยอมโทรศัพท์ของฉันจะเอากลับไปในตอนนี้ดันบาร์เริ่มระดมยิงมาเป็นชุดก่อนที่ซาดี้กับเทเวอร์จะวิ่งมาสมทบเพื่อนๆพวกเขาได้บอกกับมิเกลว่าประตูทุกทางถูกล็อกเอาไว้หมดแล้วมิเกลจึงได้ตะโกนด่าดันบาร์ว่าพอได้แล้วไอ้โรคจิตพวกฉันเลิกเล่นแล้วเว้ยแกจะไปตายที่ไหนก็ไปดันบาร์จะได้บอกพวกนักเรียนว่าเลิกแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเขาก็สไลด์ปืนมาคืนให้กับพวกเด็กนักเรียนมิเกลจึงได้ตะโกนบอกดันบาร์ว่ามันต้องแบบนี้พวกกูจะกลับบ้านแล้วทันใดนั้นดันบาร์ก็ได้ควักปืนจริงขึ้นมาแล้วยิงเข้าใส่อกมิเกลทำให้ทุกคนที่เห็นแบบนั้นต่างพากันกรีดร้องพวกเขารีบลากตัวมิเกลและวิ่งหนีไปหาที่ซ่อนส่วนเจนนั้นก็วิ่งแตกกลุ่มมาคนเดียวเธอรีบหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในตู้ล็อกเกอร์โดยมีดันบาร์เดินตามมาพร้อมบ่นพึมพำเกี่ยวกับบทเรียนเขาพูดว่านักเรียนที่ดีจะต้องเชื่อฟังคำสั่งของครูบาอาจารย์ส่วนพวกที่ปีนเกลียวจะต้องรับการลงโทษก่อนที่ดันบาร์จะเดินมาเจอตัวเจนก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นเขาจะได้เดินตามเสียงนั้นไปทางด้านพวกของซาดี้นั้นพวกเขาก็ได้พาตัวมิเกลมาซ่อนตัวในห้องน้ำซาดี้พยายามส่องไฟฉายไปขอความช่วยเหลือจากรปภเมื่อรปภได้เห็นแบบนั้นเขาก็ต้องตกใจว่าพวกเด็กๆแอบเข้าไปทำอะไรที่โรงเรียนทางด้านของมิเกลที่ทนพิษบาดแผลต่อไปไม่ไหวจะได้ขาดใจตายต่อหน้าเพื่อนทำให้เทเวอร์นั้นถึงกับร้องไห้ออกมาซาดี้จะได้บอกเทเวอร์ว่าเราไม่มีเวลาแล้วต้องรีบหนีแต่ทว่าเทเวอร์นั้นก็ไม่อยากทิ้งศพเพื่อนเอาไว้ซาดี้จะได้บอกเขาว่าถ้าพวกเราไม่รีบหนีตอนนี้พวกเราได้ไปอยู่เป็นเพื่อนของมิเกลแน่ รปภ.ที่ได้เห็นสัญญาณจะได้เดินมาเปิดประตูก่อนที่เขาจะต้องแปลกใจว่ามีคนคล้องโซ่ประตูเอาไว้ดันบาร์ได้แอบเดินย่องเข้ามาที่ด้านหลังของเขาก่อนที่จะจัดการลั่นไกใส่รปภ.จนตายทางด้านของเจนั้นก็ได้วิ่งหนีต่อมาจนกระทั่งมาเจอซาที่ซึ่งซาที่ก็บอกเธอว่ามิเกลไม่รอดแล้วเจนที่ได้ยินแบบนั้นจึงร้องไห้ออกมาก่อนที่พวกเขาจะได้ยินเสียงผิวปากของดันบาร์ที่เดินตามมาทั้ง3คนจะได้พากันวิ่งหนีตายก่อนที่เจนจะล้มขาแพงเธอว่าจะได้เสนอตัวที่จะลอดดันบาร์ไปทางอื่นและบอกให้สองสาวหาทางหนีเอาไปขอความช่วยเหลือทางด้านของดันบาร์นั้นเขาได้เดินมาเจอศพของมิเกลที่ถูกทิ้งเอาไว้ในห้องน้ำเขาจึงได้บ่นพวกเด็กนักเรียนว่าได้แกกล้าทิ้งศพเพื่อนรักนอนตายในห้องน้ำเชียวหรอหลังจากนั้นเทวะก็วิ่งออกมาลอดดันบาร์ด้วยการตะโกนด่าเขาทำให้ดันบาร์ของขึ้นมากๆที่เด็กไม่ทำการเคารพเขาเทวะได้หนีเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำโดยมีดันบาร์เดินตามมาดันบาร์ได้บ่นให้เทวะฟังว่าจริงๆแล้วเขาเกลียดอาชีพครูมันทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองนั้นจะต้องอยู่ใต้ตีนพวกนักเรียนและรวมไปถึงเหล่าบรรดาผู้ปกครองของพวกนักเรียนด้วยชีวิตของเขาทำงานแทบไม่แตกต่างไปจากหุ่นยนต์เขาสอนพวกนักเรียนที่ไม่สนใจเรียนเพื่อรอละครังหมดคาบหลังจากนั้นดันบาร์ก็จัดการถีบประตูห้องน้ำไปทีละห้องจนกระทั่งเขามาจุดที่ห้องน้ำของเทเวอร์เมื่อดันบาร์พยายามถีบประตูเข้าไปแต่ทว่าประตูก็ถูกล็อกจากด้านในเขาจึงได้เดินออกไปและตัดสินใจไม่ตามหาต่อทางด้านของเจนเธอก็ได้บอกกับซาที่ว่าฉันอยู่ในชมรมการแสดงที่ด้านหลังของเวทีการแสดงจะมีประตูลับที่สามารถใช้บันไดไต่ขึ้นไปบนหลังคาได้ซาที่จึงได้จัดการช่วยพยุงเจนเดินทางไปที่นั่นเธอทิ้งเจนเอาไว้ด้านล่างแล้วขึ้นไปดูว่ามันเปิดได้ไหมก่อนที่ซาที่จะพบว่ามันก็ถูกล็อกเอาไว้เหมือนกันทันทีที่ซาที่ปีนกลับลงมาเธอก็พบว่าเจนได้หายตัวไปแล้วหลังจากนั้นเทเวอร์ก็วิ่งตามหาซาที่จนพบจู่ๆไฟในเวทีการแสดงก็ได้ถูกเปิดขึ้นเจนได้ถูกดันบาร์จับตัวมามัดเอาไว้ที่นั่งคนดูและอยู่ข้างๆศพของมิเกลดันบาร์ได้บอกพวกเด็กๆว่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเขาเคยได้รับมอบหมายจากครูใหญ่ให้มาเป็นครูประจำชมรมการแสดงแห่งนี้เขาทั้งทุ่มเทและฝึกสอนผู้นักเรียนจำนวนมากเพื่อเตรียมพร้อมจะจัดแสดงโชว์ครั้งใหญ่ช่วงปลายปีแต่ทว่าครูใหญ่กลับเดินมาบอกเขาว่าขอยกเลิกการแสดงช่วงปลายปีเนื่องจากตอนนี้โรงเรียนขาดทุนและมีงบประมาณไม่มากพอสิ่งที่ครูดันบาร์ทุ่มเทและฝึกสอนผู้นักเรียนมาแรมปีต้องมาลายหายไปกับตาไม่นำซ้ำเขายังถูกปลดจากตำแหน่งครูชมรมการแสดงอีกด้วยดันบาร์ได้บอกกับผู้นักเรียนของเขาว่าถึงเวลาแสดงโชว์ให้จบแล้วซาดี้จะได้พยายามต่อรองกับดันบาร์ว่าปล่อยพวกเราไปเถอะครูดันบาร์ก็เลยบอกพวกเขาว่าได้ถ้าพวกเธอตอบคำถามฉันถูก3ข้อพวกเธอก็จะรอดพวกเด็กนักเรียนนั้นสามารถตอบคำถามถูกไปแล้ว2ข้อแต่ทว่าเจนนั้นกลับตอบข้อสุดท้ายผิดเพราะว่าเธอไม่ตั้งใจเรียนดันบาร์จะได้จัดการเป่าหัวเธอเพื่อเป็นการลงโทษเทเวอร์ที่เห็นแบบนั้นจะได้รีบลากตัวซาดี้มาซ่อนตัวเทเวอร์ได้บอกกับซาดี้ว่าโค้ชชมรมกีฬาของเขาจะมีมือถือสำรองซึ่งโค้ชน่าจะเก็บเอาไว้ในลิ้นชักของพักครูเทเวอร์จะบอกให้ซาดี้ซ่อนตัวอยู่ที่นี่เขาจะรีบไปรีบมาซึ่งซาดี้ก็ร้องไห้ออกมาแล้วบอกว่าเธอไม่อยากอยู่คนเดียวเทเวอร์จึงให้สัญญากับเธอว่าเธอจะต้องรอดกลับบ้านให้ได้หลังจากนั้นเทเวอร์ก็วิ่งไปที่ห้องพักครูด้วยความรวดเร็วแต่ทว่าดันบาร์ที่ดักรออยู่แล้วก็ยิงใส่เขาเข้าที่ขาเทเวอร์ได้พยายามกระเสือกกระสนและก็เพกขาไปที่ห้องพักครูได้สำเร็จเขาคว้ามือถือของโค้ชออกมาและพยายามต่อสายหาตำรวจก่อนที่เขาจะถูกดันบาร์ตามมาลั่นไกระเบิดหัวสมองทางด้านของซาดี้เธอก็พยายามคลานหนีขึ้นไปบนช่องลมแต่ทว่าเธอก็ไม่สามารถปีนหนีข้ามรั้วไปได้ซาดี้จึงได้แกล้งเอาโทรที่เธอเก็บมาพันเอาไว้เพื่อเป็นการหลอกดันบาร์ว่าเธอหนีไปแล้วทันทีที่ดันบาร์ตามมาเห็นเขาก็หัวเสียเป็นอย่างมากเขาอาละวาดทำลายข้าวของจนพังยับซาดี้จึงใช้โอกาสนั้นวิ่งกลับไปที่ห้องพักครูเธอได้เห็นร่างของเทเวอร์ที่นอนตายอยู่ตรงนั้นเธอก็เสียใจมากแต่ทว่าซาดี้นั้นจำเป็นต้องหนีต่อไปซาดี้ได้จัดการคว้าโทรศัพท์มาโทรแจ้งตำรวจก่อนที่เธอจะคว้าครีมตัดเหล็กติดมือไปด้วยฝ้าของดันบาร์เขาก็ได้โทรไปบอกลาเมียของเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงเหล็กที่กระทบกันซึ่งเป็นเสียงของซาดี้ที่ได้ใช้ครีมตัดเหล็กแล้ววิ่งหนีออกไปแต่ทว่าเธอก็ถูกดันบาร์ที่รู้ทันมาขวางทางเอาไว้ดันบาร์ได้บอกกับซาดี้ว่าเธอเป็นคนเดียวที่คอยพูดให้กำลังใจครูตลอดเวลาในตอนที่ครูเศร้าดันบาร์ได้ยื่นข้อเสนอกับซาดี้ว่าเขาจะปล่อยเธอไปถ้าเธอยอมเป็นเมียของเขาและเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปด้วยกันซาดี้จะได้บอกดันบาร์ว่าหนูทำแบบนั้นไม่ได้หนูขอโทษหนูคิดกับครูเป็นแค่ครูที่น่าสงสารและเป็นผู้ปกครองเท่านั้นดันบาร์ที่ได้ยินแบบนั้นก็เสียใจมากก่อนที่เสียงไซเรนรถตำรวจจะดังขึ้นดันบาร์จะได้บอกกับซาดี้ว่าครั้งนี้ฉันเลือกคนไม่ผิดเขาบอกกับเธอว่าซาดี้จะช่วยเขาหรือเปล่าถ้าเขาต้องถูกดำเนินคดีเธอจะช่วยพูดแก้ต่างให้ครูใจร้ายคนนี้ไหมซาดี้ได้ยินแบบนั้นถึงกับร้องไห้ออกมาก่อนที่เธอจะสายหัวช้าๆดันบาร์จะได้ทำท่าเล็งปืนไปที่เธอเมื่อพวกตำรวจเห็นแบบนั้นพวกเขาจะได้ระดมยิงใส่ดันบาร์ก่อนที่พวกเขาจะให้ความช่วยเหลือซาดี้ได้สำเร็จ ซึ่งเธอนั้นเป็นคนเดียวที่รอดตายและได้รู้ความจริงทุกอย่างของครูคนนี้หมดแล้วก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นภาพยนตร์ดราม่าระทึกขวัญที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่กับสนุกใช้ได้เพราะเรื่องของครูใจร้ายที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่กลับถูกบรรดาเด็กนักเรียนในโรงเรียนกลั่นแกล้งเขาคอยพูดจาเยาะเย้ยถากถางเขาและไม่ให้เกียรติจริงๆแล้วดันบาอาจจะไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรเขาเป็นเพียงแต่คนที่จริงจังและตั้งใจทำงานมากเกินไปก่อนที่เขาจะผิดหวังหลังจากที่ครูใหญ่ยกเลิกการแสดงไม่นำซ้ำยังปลดเขาออกจากตำแหน่งหัวหน้าชมรมการแสดงเมียรักก็ทิ้งเขาไปคบหากับผู้ชายคนใหม่ความเครียดที่ถาโถมเข้ามาแบบไม่มีหยุดหย่อนทำให้เขากลายเป็นโรคซึมเศร้าและต้องใช้เหล้าทำให้เขาลืมความเจ็บปวดไปพวกเด็กนักเรียนที่ได้เห็นสภาพเขาในตอนนี้ก็พากันดูถูกเขานินทาเขาต่างๆนานาและบอกว่าเขาไม่เหมาะจะเป็นครูซึ่งนั่นก็เปรียบเสมือนการโยนระเบิดเข้าไปในปากป่องภูเขาไฟในท้ายที่สุดแล้วดันบาก็ทนต่อไปไม่ไหวก็เหมือนอย่างที่หลายคนบอกเอาไว้นั่นแหละครับว่าจงอย่าหัวเราะใส่คนที่กำลังเศร้าเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ขำเหมือนกับเราก็ได้ก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่าภาพยนตร์เรื่อง Last The Night ซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของ description ภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนพันธุ์แท้หนังสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ